ปิดฉากชีวิตทางการเมืองไปโดยปริยายสำหรับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาวพรรคพลังประชารัฐปารินาไกรคุปเมื่อล่าสุด7เมษายน2565ศาลฎีกาได้พิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปรวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีในความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดกรณีที่ปารีนายึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในฟาร์มเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์ม711ไร่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมิชอบซึ่งต่อมาได้ยื่นคำร้องเมื่อ25มีนาคม2564ให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่พร้อมขอให้สั่งให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีโดยศาลฎีกาได้รับคำร้องปปช.ทำให้ปารีนาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราวจนกระทั่งศาลได้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดในอีก1ปีต่อมานั่นหมายความว่าปารีนาได้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีตั้งแต่25มีนาคม2564และต้องมีการเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันทั้งนี้ปารีนานักการเมืองสาววัย45ปีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีมาแล้ว4สมัยตั้งแต่สังกัดพรรคไทยรักไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนาและพลังประชารัฐก่อนเข้าสู่การเมืองเคยประกวดเวทีนางสาวไทยปี2544จนเข้าถึงรอบ10คนสุดท้ายนอกจากนี้ยังพบจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลาเวิร์นในสหรัฐอเมริกาด้วยโดยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปารีนาได้แสดงพฤติกรรมเสมือนเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่และยังมีวิวาทะกับผู้อื่นจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ในหลายๆกรณีล่าสุดปารีนาได้ยอมรับว่ากำลังทำใจเพราะเหมือนคนตกงาน 100% ไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วโดยเบื้องต้นปารีนาจะต้องคืนเงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอื่นๆตั้งแต่25มีนาคม2564จนถึง7เมษายน2565เป็นเงินนับล้านบาทให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายใน30วันขณะที่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงเรื่องนี้ว่าจะเป็นบรรทัดฐานพิจารณาเกี่ยวกับคดีจริยธรรมร้ายแรงต่อไปในอนาคต